มาดูข่าวดีข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องราวความสามารถของเด็กตัวเล็กๆนะครับที่ใช้ชื่อว่าวงดนตรีฟันน้ำนมนะครับเกิดขึ้นจากความฝันของเด็กยุคใหม่ที่มีความฝันมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการคว้าแชมป์เอเชียก็อตทาเลนต์มาครองให้ได้ไปดูความสามารถของเด็กกลุ่มนี้กันครับน้องภูมิและก็น้องจีนนะครับที่ชื่นชอบดนตรีมาตั้งแต่เล็กๆโดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นนักดนตรีคอยส่งเสริมหลายๆคนที่อยู่กันคนละที่แต่มีความฝันมีเป้าหมายเดียวกันก็ถูกจับมารวมกันเป็นวงนี้นะครับซึ่งเด็กหลายๆคนพอใช้เวลาว่างกับดนตรีก็มีความสุขสนุกสนานมากยิ่งขึ้นทุกคนต้องฝึกทักษะทางด้านดนตรีให้ได้มากนะครับทั้งเรื่องของการควบคุมจังหวะและเรื่องของโน้ตดนตรีคุณพ่อที่ทำหน้าที่เป็นครูช่วยฝึกซ้อมนะครับบอกว่าทุกคนมากันด้วยความสมัครใจอย่างเช่นน้องจีนทุกวันนี้อายุ8ขวบนะฮะมีความสามารถในการตีกลองถ้าเทียบกับคนอื่นๆที่อายุไล่เลี่ยกันนะครับแรกๆเนี่ยไม่ได้มาตีกลองชุดเลยแต่ว่าไปจับช้อนจับตะเกียบมาเคาะเป็นจังหวะพอคุณพ่อเริ่มเห็นแววก็ค่อยๆฝึกค่อยๆสอนจนกระทั่งมีความชำนาญและมีความฝันว่าอยากจะเป็นมือกลองระดับโลกให้ได้